มาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเกิดขึ้นกลางกรุงเลยนะคะเดี๋ยวภาพวงจรปิดจะได้เห็นต่อไปนี้เป็นวินาทีที่แก๊งวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งกำลังไล่ล่าอริแล้วอริค่ะที่วิ่งหนีขออภัยขี่มอเตอร์ไซค์หนีเขาซ้อนกันมา3 คน 3 คนเนี่ยเป็นช่วงวินาทีหนึ่งหลังจากนั้นเสียหลักตอนช่วงที่ถูกไล่ทำร้ายชนอัดเข้ากับสายไฟเหตุการณ์นี้เสียชีวิตคาที่ในที่เกิดเหตุถึง2 ศพค่ะนี่ค่ะจุดนี้คือย่านบางเขนนะคะวงจรปิดจับภาพตั้งแต่วินาทีที่เขาไล่กันมาเลยคุณผู้ชมนั่นคือกลุ่มผู้ตายเป็นผู้เสียหายสีเหลืองๆขับกันมาซ้อน3หลังจากนั้นอีกกลุ่มนึงขับไล่มาแล้วมุมนี้จับภาพชัดค่ะวินาทีที่ทางด้านของผู้เสียหายเขาเสียหลักแล้วก็พุ่งอัดเข้ากับเสาไฟตรงจุดนี้แน่นอนว่าร่างของทั้งคนขี่แล้วก็คนซ้อนกระเด็นกันไปคนละทิศคนละทางพยายามจะเร่งเครื่องแซงคู่กรณีแล้วค่ะที่ถูกไล่บี้ตามหลังมาแบบติดๆและคงเสียหลักจุดนี้คือซอยรามอินทรา5 แยก 9ถนนรามอินทราแขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนกรุงเทพมหานครที่เกิดเหตุค่ะพบผู้เสียชีวิต2 รายคือนางสาวสุนันทาอายุ17 ปีอยู่ในชุดนอนสีชมพูอยู่เลยค่ะมีบาดแผลเปิดที่หน้าผากแล้วก็แผลที่นิ้วมือเกือบขาดนะคะส่วนอีกรายเป็นคนขี่ผู้ชายค่ะชื่อศิวกรอายุ15 ปีมีบาดแผลที่หน้าอกแล้วก็ขาซ้ายส่วนนางสาวพินรดาอายุ17 ปีที่นั่งมาด้วยบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะไปสอบถามชาวบ้านทราบว่าทั้ง2 กลุ่มนั้นเป็นวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเป็นเจ้าถิ่นอีกกลุ่มหนึ่งต่างถิ่นแล้วเขามีการทะเลาะวิวาทกันมาแล้วค่ะเหมือนไม่ถูกกันอะท้าทายกันผ่านทาง Facebook วัยรุ่นต่างถิ่นเข้ามาปาระเบิดในซอยทำให้ชาวบ้านตอนนี้ทุกคนหวาดกลัวกันมากก็คาดว่าครั้งนี้น่าจะเป็นการนัดมาเคลียร์ใจกันละค่ะแต่เคลียร์กันไม่ลงตัวหรือไงไม่ทราบชาวบ้านบอกนะแต่วินาทีนั้นคือเห็นมีการขี่รถไล่ทำร้ายกันจนอีกฝ่ายรถเสียหลักแล้วก็ไปชนกับเสาไฟถึงขั้นมีคนเจ็บคนตายฟังเสียงชาวบ้านดูค่ะแล้วก็เคยมักจะท้ากันในเฟซอะไรก็อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มานัดเจอกันแล้วก็มาเคลียร์กันคือหมายถึงว่าที่นี่ก็จะเป็นสมรภูมิที่เขาจะมาตัดสินปัญหาด้วยความรุนแรงกันใช่ค่ะอย่างเหตุการณ์ลักษณะนี้ที่เกิดขึ้นก็เป็นการไล่ทำร้ายมาจนเกิดเด็กที่อื่นมาก็มาท้าเด็กในซอยนี้แหละค่ะก็ขี่มอเตอร์ไซค์วนกันมาหลาย10 คันแล้วก็ตอนนี้เขารู้จักกันมาก่อนเคยเรียนโรงเรียนเดียวกันก็นัดเคลียร์กันก็มาในซอยนะคะเอาระเบิดมาปาบ้างแล้วก็มีอาวุธมาครบเลยเป็นกลุ่มเดิมๆไม่ใช่กลุ่มเดิมๆค่ะกลุ่มเดิมๆเลยเหรอฮะกลุ่มเดิมๆปาระเบิดในซอยป่วนกันเนี่ยแหละค่ะแต่รอบนี้น่าจะมานัดเคลียร์กันครับเช้านี้นะคะผู้สื่อข่าวของเราค่ะพี่กนกพลธรลงพื้นที่ไปยังจุดที่เกิดเหตุนะคะในซอยรามอินทรา5เนี่ยค่ะคุณผู้ชมจุดที่เกิดเหตุไปดูเช้าวันนี้เลยนะคะในซอยถนนลักษณะที่เห็นคือเป็นถนน2 เลนสวนกันค่ะแล้วมันออกไปได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นด้านรามอินทราและก็ยังเป็นเส้นทางลัดออกไปถนนสุขาภิบาล5ย่านสายไหมได้อีกด้วยจุดเกิดเหตุพี่กนกเราไปดูนะตรงเสาไฟนี่คุณผู้ชมเห็นสีน้ำเงินนี่ไหมครับนี่สีน้ำเงินยังเป็นรถมอเตอร์ไซค์ของทางกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วก็กลุ่มผู้ตายกับกลุ่มคนเจ็บอะค่ะที่เขามาชนเป็นร่องรอยนะเป็นร่องรอยสีน้ำเงินยังชนอยู่ที่ฝาอยู่เลยที่เสาอยู่เลยเนี่ยค่ะแล้วนี่คือเศษซากทั้งหมดทั้งมวลนี้สอบถามในแจ๊ค่ะในแจ๊คนนี้เป็นคนงานล้างรถนะคะชาวเมียนมาอายุ27 ปีเขาทำงานอยู่ร้านคาแคร์บริเวณนี้แหละเขาบอกว่าตอนนั้นเขานอนพักผ่อนอยู่ในห้องในร้านคาแคร์ได้ยินเสียงดังมากคล้ายกับรถชนบริเวณหน้าร้านตกใจตื่นแล้วก็ออกมาดูมีคนนอนจมกองเลือดอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครอะไรยังไงไม่นานมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบค่ะแล้วก็ยอมรับว่าก่อนที่จะได้ยินเสียงรถชนนั้นได้ยินเสียงว่าคือรถวิ่งผ่านไปแต่ไอ้เสียงทะเลาะถามว่าได้ยินไหมเขาบอกไม่ได้ยินเสียงทะเลาะหรือว่าเสียงวัยรุ่นโวยวายอะไรกันเลยแต่จู่ๆได้ยินเสียงโครมแล้วค่ะคือเราได้ยินเสียงอะไรบ้างตอนนอนอยู่ได้ยินเสียงทุ่งอะไรสองชั้นดังไหมดังตอนนั้นตกใจมากหน่อยตกใจแล้วก็ดูออกมาดูก็ดูสั่นหัวแล้วออกมาดูแล้วเห็นอะไรบ้างเห็นน้องชงเนี่ยแล้วสภาพหมดสติเลยครับสติแล้วใครนอนอยู่กลางถนนผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็มีสองคนนะครับแล้วก็เ
เหมือนมึงเราสองคนกลางถนนไอ้คนเนี่ยผู้ชายนอนตรงไหนผู้ชายนอนบนสายไฟฟ้าผู้สื่อข่าวของเราเกาะติดเรื่องนี้นะคะล่าสุดได้รับรายงานนะคะคุณผู้ชมว่ากลุ่มคนก่อเหตุที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่บี้ทางมอเตอร์ไซค์ผู้ตายนั้นผู้ปกครองพาเข้ามอบตัวแล้วนั่นหมายความว่ายังเป็นเยาวชนกันอยู่เลยนะคะเดี๋ยวทีมข่าวของเรายังคงเกาะติดอย่างต่อเนื่องมีความคืบหน้าจะรายงานให้ได้รับทราบกันค่ะครับ